เรียนครับวันนี้ก็มาเรียนเรื่องทฤษฎีตรีโกณมิตินะคะทฤษฎีนี้จะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะสามเหลี่ยมนี้เรียกว่าอะไรคะ ABC ครับถ้ามุม D นี้เป็นมีค่าเป็น60องศาแล้วมุมนี้จะมีค่าเป็นเท่าไหร่30ถูกต้องครับนะคะวันนี้เรียนแค่นี้นะคะพรุ่งนี้ทฤษฎีตรีโกณมิตินะคะจะออกสอบข้อนี้1ข้อนะคะ5คะแนนเป็นอันไหนนะคะค่ะแล้วก็จำไว้หรือว่าจดไว้ก็ได้ค่ะใครจดไว้ก็ได้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้สอบเตรียมตัวอ่านหนังสือไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะคะแนนหมดนะคะครบครูขอให้เธอออกไปนอกห้องครับ